ลาปฏิทไทยอาคารแม่บ้านขึ้นคานวันนี้เราอยู่ที่องทิปเมืองติดชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งอยู่ระหว่างเมืองคานกับเมืองนีสที่นี่ห่างจากเมืองคานเพียงแค่30นาทีโดยรถยนต์และ12นาทีโดยรถไฟค่ะหากมีเวลา1บ่ายขอแนะนำย่านเมืองเก่าลาเวยวิวดองทิปย่านเล็กๆน่ารักที่คุณสามารถมาทานมื้อสายเดินตลาดและดูงานศิลปะที่มูเซ่ปิกัสโซซึ่งนี่ก็คือแพลนของเราในวันนี้ค่ะเรามาถึงที่นี่ช่วงสายๆของวันอาทิตย์เริ่มต้นที่ร้านนี้ก่อนเลยค่ะที่นี่มีทั้งของที่ระลึกของเก่าของสะสมแผ่นเสียงถ้วยแก้วเครื่องประดับต่างๆราคาเริ่มตั้งแต่5ยูโรค่ะถัดมาก็เป็นร้านไอศครีมอเมริน่าร้านไอศครีมโฮมเมดเก่าแก่ของย่านนี้ตั้งแต่ปี1996ค่ะสองข้างทางก็จะมีร้านอาหารเรียงรายอย่างร้านนี้เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสชื่อว่าร้านเชจูส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านขายของใช้ในครัวเรือนแม่บ้านอย่างเราถูกใจมากค่ะราคาสินค้าเริ่มตั้งแต่3ยูโรเดินต่อมาอีกนิดก็ถึงตลาดสดแล้วค่ะมาเช่ปรวงซาวเป็นตลาดประจำเมืองที่มีทั้งผักผลไม้เครื่องเทศผลิตภัณฑ์โลคอลของฝรั่งเศสทางตอนใต้มีหลากหลายให้ได้เลือกซื้อกันทั้งนักท่องเที่ยวและชาวฝรั่งเศสก็มาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่อย่างคึกคักค่ะเราแวะทานมื้อกลางวันกันก่อนที่ร้านเลฟิลดูมิโกคูลิเอซึ่งร้านนี้เป็นร้านเครปชื่อดังของย่านนี้ค่ะจริงๆตอนแรกเราตั้งใจว่าจะสั่งเครปก่อนแต่พอพนักงานเสนอเมนูพิเศษอย่างโตมัสบูเรต้าก็เลยขอจัดเมนูนี้ก่อนค่ะสดชื่นและดีต่อสุขภาพแถมยังมีที่ว่างให้ไอศกรีมร้านดังอย่างร้านเจลาเจเรียเดอโปโตซึ่งวันนี้ลองสั่งไอศกรีมรสมะม่วงกับมะนาวเปรี้ยวอมหวานเอาไว้มาเติมความสดชื่นในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ซะหน่อยเขาตักไอติมเป็นรูปดอกไม้น่ารักมากๆค่ะเหมาะกับการถ่ายรูปลงโซเชียลสุดๆแต่ต้องรีบกินนะคะไม่งั้นละลายหมดอิ่มท้องแล้วพร้อมเดินต่อเดินลัดเลาะมากันที่กำแพงเมืองที่กั้นระหว่างชายฝั่งกับตัวเมืองค่ะจากตรงนี้เราจะเห็นวิวทะเลสวยๆฟ้าสีครามสวยมากๆเลยค่ะเดินลัดเลาะมาเรื่อย
เราก็มาถึงมูเซ่ปิกัสโซแล้วค่ะเมืองอองทีฟได้ซื้อปราสาทกริมมาดิและพัฒนาที่นี่ให้เป็นกริมมาดิมิวเซียมปี1945ปาโบลปิกัสโซได้มาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้และเขาได้รับการชักชวนให้มาสร้างสตูดิโอวาดภาพของเขาที่นี่ปิกัสโซได้เริ่มสร้างผลงานศิลปะในปี1946เขามอบงานศิลปะให้กับเมืองอองทีฟทั้งภาพสีถึง23ชิ้นและภาพเขียน44ชิ้นค่ะก่อนที่จะไปชมผลงานของปิกัสโซเรามาดูงานศิลปะที่ชั้นหนึ่งกันก่อนนะคะนี่คือผลงานของแอนนาเอวาเบิร์กแมนศิลปินชาวนอร์เวย์ที่ย้ายมาอยู่ที่อองทีฟกับศิลปินชาวเยอรมันฮันส์ฮาตังสามีของเธอในช่วงปี1970ผลงานของแอนนาเอวาเบิร์กแมนโดดเด่นด้วยแนวมินิมอลลิสต์งานส่วนใหญ่จะถูกวาดด้วยสีทองและสีเงินผลงานของฮันส์ฮาตังจะเป็นแนวแอบสแตรกเขาคือหนึ่งในศิลปินยุคอวองการ์ดในช่วงกลางศตวรรษที่20ห้องถัดมาคืองานนิทรรศการของศิลปินชาวสเปนจวมเปลนซ่าลาลูเมียเวลดิแซง1982จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนปีนี้ค่ะจวมเปลนซ่าเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงปี1980ผลงานของเขาโดดเด่นด้วยลวดลายเส้นสายที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่และทรงพลังซึ่งในงานนี้จวมเปลนซ่าได้นำงานกว่า90ชิ้นที่เขาสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1982จนถึงปี2022นี้มาแสดงที่มูเซ่ปิกัสโซเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง40ปีในฐานะศิลปินของเขาค่ะมาถึงงานของปิกัสโซแล้วนะคะห้องนี้คือห้องที่จัดแสดงภาพถ่ายของปิกัสโซกับงานศิลปะในสตูดิโอของเขาช่วงที่เขาสร้างผลงานที่ชาโตกรีมาดิแห่งนี้ในปี1946ค่ะในตอนแรกเขาตั้งใจที่จะวาดภาพลงบนผนังปราสาทแห่งนี้แต่ด้วยเรื่องข้อจำกัดของสภาพอากาศและความชื้นเขาเลยหันมาใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์และพลายวูดรวมทั้งภาพวาดดินสอกราไฟต์และถูกนำมาระบายสีในเวลาต่อมาค่ะที่เห็นอยู่นี้คือภาพวาดสัตว์ในตำนานที่ปาโบลปิกัสโซถ่ายทอดด้วยอารมณ์สนุกสนานเขาเพ้นด้วยสีน้ำมันสีน้ำหมึกอินเดียกาไฟและชาโคค่ะณทางเดินตรงนี้คือโถงที่เชื่อมต่อห้องอื่นๆทางทิศตะวันออกเราจะเห็นชุดภาพสีเกี่ยวกับปลาและอาหารทะเลต่างๆซึ่งปิกัสโซเขาชื่นชอบอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ปิกัสโซยังได้วาดภาพในแบบเรขาคณิตทั้งเส้นโค้งมุมเหลี่ยมต่างก็มีความสมดุลพร้อมกับสีสันที่ฉูดฉาดดูแลงดงามมากๆค่ะในปี1948ปิกัสโซก็ยังได้สร้างผลงานซูมอริกหรืองานรูปปั้นงานแกะสลักรูปลักษณะคล้ายสัตว์รวมทั้งผลงานเซรามิกกว่า48ชิ้นที่เมืองวอลาริสเมืองที่อยู่ใกล้ๆอองทีฟและในเวลาต่อมาได้นำมาแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราจะเห็นได้ว่าที่มิวเซ่ปิกัสโซณอองทีฟได้รวบรวมผลงานอันหลากหลายของปิกัสโซไว้ให้ได้ชมในที่เดียวเลยค่ะมาต่อกันที่ระเบียงด้านนอกของมิวเซียมเราจะเห็นผลงานประติมากรรมสัมฤทธิ์หลากหลายทั้งผลงานของอามองเจอมองริเช่
ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ชมผลงานและวิวทะเลของเมืองอองทิปเป็นการจบทริปอย่างสวยงามด้วยค่ะหากคุณได้มีโอกาสมาทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและอยากจะชมงานศิลปะที่มิวเซ่ปิกัสโซณอองทีแห่งนี้รอคุณอยู่นะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามลาปาติสไทยอาคารนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย